สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องตอนชัยสตอรี่วันนี้จะพาเพื่อนๆไปที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับคือมาจากทางปทุมธานีถนนติวานนท์แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองทองธานีนะครับแล้วไปออกทางแจ้งวัฒนะเพื่อจะไปโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับมาติดตามกันได้เลยนะครับที่ไป Impact ทางนี้ก็จะสามารถไปทางด่วนได้ด้วยนะครับด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นทะเลสาบนะครับเมืองทองธานีช่วงนี้เมืองทองธานีจะไม่มีงานงดจัดงานเลี้ยวขวาไปนะครับด้านเลี้ยวขวานี่ก็จะไปทางด่วนได้นะครับจากนั้นให้เลี้ยวขวาข้างหน้าตรงนี้เป็นไฟแดงนะครับมี50 เมตรให้เลี้ยวขวาจากนั้นสำหรับเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะไปถนนติวานนท์นะครับอันนี้เราจะเลี้ยวขวานะครับเพื่อมุ่งหน้าไปถนนแจ้งวัฒนะนะครับอันนี้ด้านหน้านี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลบุษราคำนะครับซ้ายมือเนี่ยครับอีก1 กิโลเมตร
ปาคุศลาคังเป็นของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอยู่ในเมืองทองธานีนะครับจะข้ามทางรถไฟก็จะติดไฟแดงตรงนี้ก็ให้เลี้ยวขวานะครับไม่ต้องไปออกถนนวิภาวดีนะครับให้ออกทางเลี้ยวขวานี่เลยนะครับเพื่อไปโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้นะครับไม่ต้องไปอ้อมไม่ต้องไปยูเทิร์นนะครับThank you.
วิ่งขนานไปกับทางรถไฟนะครับที่เห็นด้านหน้าขวามือก็คือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับวิ่งทางนี้มันจะไม่อ้อมนะครับไม่ต้องไปยูเทิร์นทางถนนวิภาวดีนะครับทางนี้จะใกล้กว่ามากเลยนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับจะต้องไปเข้าถนนวิภาวดีแล้วมายูเทิร์นกลับอีกทีนึงนะครับจะเสียเวลามากกว่านะครับแล้วครับนี่ก็คือทางเข้านะครับของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับเป็นอันว่าเสร็จภารกิจนะครับจุดหมายปลายทางก็คือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับซึ่งมาจากถนนแจ้งวัฒนะโดยที่ไม่ต้องไปยูเทิร์นทางวิภาวดีนะครับสามารถเข้าทางนี้ได้เลยนะครับว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่จะเดินทางมาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปดีๆนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ